พันธุ์ที่เราเอาเมล็ดพันธุ์เองทีนี้เห็นไหมคะความแตกต่างเขาก็คือเขาจะต้นใหญ่มากใบใหญ่มากแล้วก็เขาแต่เขาก็โอเคอยู่นะสมบูรณ์อยู่นะถ้าว่าลูกเขาก็โอเคอยู่นะคะแต่เมล็ดที่เราเอาตรงนี้นะคะเอาจากพันธุ์ที่เราเก็บเองอ่ะเขาสมบูรณ์มากนะคะแต่แตกต่างกับเมล็ดที่เราซื้อมานะคะถ้าดูอันนี้แล้วนะคะอันนี้ยังไม่ถูกเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งจะเก็บขึ้นมาข้างบนก็อร่อยเหมือนกันสายพันธุ์นี้ที่ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเพราะว่าได้เมล็ดของเขามาอันนี้ก็เก็บเมล็ดเองหรือว่าไงไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะฟักทองอันนี้เป็นฟักทองข้าวตอกเพราะว่าใบเขาละลายเป็นฟักทองไส้ข้าวตอกแล้วก็มีฟักทองยิบแล้วก็มีฟักทองทางกบที่เพาะเอาไว้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าสามีกับลูกเอาไว้ตรงไหน เพราะว่าเป็นที่เป็นคนเพาะเป็นคนเพาะเป็นคนอันนี้แต่ว่าลูกสาวเป็นคนปลูกคุณผู้ชายก็เป็นคนขนออกมา แล้วก็ลูกสาวก็เลยไม่ทราบว่าเป็นอะไรแม่ก็ยุ่งอยู่ทางโน้นเนี่ยเราจะต้องจับเขาขึ้นหมดเลยค่ะกำลังออกนะคะของไทยเราแท้100%แต่ความแตกต่างที่ชิปเคยปลูกมานะคะฟักทองไทยเราเนี่ยจะยังไม่อร่อยบอกเลยว่าไม่อร่อยเท่าฟักทองญี่ปุ่นเป็นเพราะว่าอากาศนะคะอากาศของที่นี่ก็คือหน้าร้อนเขาสั้นมากแล้วเขาเหมือนดูเหมือนกับว่าแก่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้นะคะยังไม่อร่อยเลยฟักทองไทยเราถ้าเกิดอยู่บ้านเราเนี่ยโอ้โหสุดอร่อยแต่อยู่ที่นี่ไม่แน่ใจว่าแต่เคยปลูกมาเคยปลูกมาหลายปีนะคะก็หยุดไปเพราะว่าไม่อร่อยก็เนี่ยค่ะก็เลยแต่ว่าปีนี้ก็ทุกคนก็ถามหาเนาะฟักทองไทยฟักทองไทยมีแต่คนถามหาก็เลยอ่ะเดี๋ยวจะปลูกให้มาลองทานแบบว่าฟักทองที่เราแนะนำกับฟักทองไทยของเราเนี่ยมันดี100%อยู่แล้วที่เมืองไทยแต่ว่าอยู่ที่นี่นะคะอันนี้เหมือนฟักทองที่นี่ค่ะเนี่ยต้องใหญ่มากสีสันสวยค่ะสีเหลืองเนี่ยคือคุณตาเห็นเป็นฟักทองเขาอยากเอาทำซุปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยขอปลูกด้วยสักต้นสองต้นก็เลยโอเคนะคะสวยมากความสวยงามไม่ใช่ว่าจะอร่อยหมดทุกอย่างนะคะเนี่ยค่ะสวยนะคะแต่ว่าไอ้สวยเนี่ยสวยแต่ว่าอร่อยไหมต้องลองอีกทีนึงค่ะประมาณนั้นเดี๋ยวรูปนี้สวยมากนะคุณดูดิโดดเด่นมากตรงนี้โดดเด่นมากทำซุปค่ะสำหรับทำซุปมันก็เป็นของเรานะถ้าคุณอยากดูตรงนั้นก็คือมันจะมีสีขาวเยอะอยู่เหมือนกันสีนวลแล้วขาวก็ไม่ใช่เนาะนี่ข้าวโพดของคุณทิพย์ใช่ป่ะใช่ค่ะข้าวโพดให้เขามาให้เขามาเช่าให้เช่าไอ้ปลูกให้วัวค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสวยดีค่ะอร่อยด้วยค่ะอร่อยเหมือนกันออกจากตะข่ายถ้าติดตะข่ายแล้วเขาจะแล้วเขาเนื้อเขาก็จะเข้าไปเลยนะคะค่ะมีสองสายพันธุ์ตรงนี้จะมีสองสายพันธุ์แต่สายพันธุ์อร่อยหมดอร่อยมากทิพย์ชอบสายพันธุ์นี้ทิพย์ชอบมากเลยประมาณนี้ค่ะเยอะเหมือนกันค่ะสีนวล
ีกหน่อยก็เต็มเลยเนี่ยค่ะลูกออกเป็นอะไรที่แบบว่า เป็นอะไรที่แบบว่าสบายสบายมายืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คนขาอยู่ตรงนี้สิคะสวยมากสวยมากเยอะมากออกไล่ๆกันเลยออกไล่ๆกันเลยค่ะเห็นไหมคะสามลูกมาเรียงกันเลยนี่อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเครือนะเครือเดียวกันเนี่ยพี่น้องกันแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเขาไม่ติดเพราะว่ามันช่วงที่สองอาทิตย์ที่แล้วเขาออกดอกแล้วทีนี้ฝนตกทุกวันนะคะเขาก็เลยไม่ติดไม่มีแมลงมานี่เขาค่ะนะคะเยอะเลยค่ะเป็นปีแรกก็ใจแฮปปี้มากค่ะแต่จริงๆแล้วแฮปปี้กับทุกซุ้มนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรนะจะมีซุ้มนั้นจะมีรวมมิตรก็จะมีรวมมิตรหมายถึงมิตรถั่วฝักยาวมีมะละจีนมะละขี้นกแล้วก็มีบวบงูมีบวบเหลี่ยมหลายอย่างค่ะซุ้มโน้นนะคะมองแบบสูงมากสีเขียวสวยนะคะทางนี้ก็เดี๋ยวก็เต็มอุโมงค์นี่ก็เป็น2 อุโมงค์ใหญ่ๆ